ที่พี่ก้องให้มาตอนคริสต์มาสนะคะจริงๆเป็นการ์ดเรียบๆไม่มีอะไรแต่มันน่ารักตรงที่ตอนนั้นเป็นคืนที่พี่ก้องเขาอยากจะเซเลบเรตด้วยกันแต่ว่าตูนอาจจะหลับไปก่อนอะไรเงี้ยแล้วตูนก็ไม่ได้รู้สึกว่าตั้งใจที่จะต้องมาตื่นเพื่อจะมาเซเลบเรตในวันคริสต์มาสอีฟอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าเขาก็อยู่รอจนกระทั่งพอพ้นคืนคริสต์มาสอีฟไปเขาก็เขียนการ์ดแล้วก็เขียนว่า Sleepy Beauty พอตื่นมาเห็นแล้วมันตลกดีน่ารักดีมาวางอยู่ข้างๆตอนที่หลับอย่างเงี้ยค่ะอันนี้เป็นการ์ดที่พี่ก้องให้มาตอนที่เขามาง้อเพราะว่าเราทะเลาะกันแล้วตูนก็จดวันที่ไว้จดปีไว้แล้วก็มีคำพูดที่เหมือนตอนนั้นถามตัวเองตอนที่จดถามว่า Can we fix a broken glass เพราะตอนทะเลาะกันแล้วเราก็ไม่แน่ใจว่าเราจะกลับมาอยู่ด้วยกันหรือเปล่าจะอยู่ด้วยกันได้ไหมแล้วเขาก็เขียนมาแบบนี้อันนี้ไม่ได้เป็นการ์ดแต่ว่าเป็นกระดาษโน้ตที่โรงแรมที่มาเก๊าตอนเราไปเที่ยวต่างประเทศด้วยกันทริปแรกอันนี้เป็นน่าจะเป็นอันที่ตุ้มประทับใจที่สุดเพราะว่าตอนนั้นเราทะเลาะกันเสร็จแล้วทะเลาะกันเสร็จตุ้นก็เป็นคนที่ตุ้นอาจจะไม่เซนซิทีฟเท่าพี่ก้องทะเลาะเสร็จแล้วตุ้นสามารถนอนได้เลยหลับได้เลยแต่ว่าเขานอนไม่หลับเขาก็หยิบกระดาษโน้ตของโรงแรมมาเขียนความในใจซึ่งเยอะมาก4หน้าแล้วสิ่งที่เขาเขียนมันน่ารักอะค่ะเขาตุ้นจำไม่ได้แล้วว่าเราทะเลาะอะไรกันแต่ว่า
พอกลับมาอ่านอีกทีอ่ะก็รู้สึกว่าเขารักเรามากเนาะเขาบอกว่าตูนคงไม่รู้ว่ามีคนคิดถึงหรือรักตูนมากแค่ไหนถึงแม้ตูนจะบอกว่าตูนรักพี่มากกว่าแต่ตูนคงไม่รู้ว่าทุกครั้งตื่นนอนพี่ก็จะต้องดูว่ามีข้อความจากตูนไหมทุกครั้งที่ได้ข้อความหรือตูนโทรมาไม่รู้ตูนรู้ไหมว่าพี่ดีใจแค่ไหนพี่คงไม่ใช่ผู้ชายที่ดีอะไรมากมายเป็นแค่คนธรรมดางานการหน้าตาก็ธรรมดาแต่เป็นแค่คนที่อยากให้ตูนมีความสุขที่สุดตอนท้ายเขียนด้วยว่าสิ่งที่พี่กลัวที่สุดก็คือตูนไม่รักพี่ตูนรักพี่ไหมรักค่ะว่ารักคืออะไร